ดังนั้นแล้วออมและนิวจะเป็นคนฟังและทายว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงล้วนหรือป่วนเล่นนะครับโอเคเรื่องต่อไปนะครับลีเนี่ยเขามักจะไปโรงเรียนสายเพราะพี่สาวเขาเนี่ยทำอะไรช้ามากลีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับป่วนเล่นครับโอ้โหยังแต่เย็นๆที่ฟังก่อนขอเล่าหน่อยก็ตอนช่วงมัธยมเนี่ยแม่ผมจะให้ผมเรียนโรงเรียนเดียวกับพี่สาวเพราะว่าอยากจะให้พี่ดูแลน้องแล้วตอนเช้าทุกเช้าเนี่ยผมก็จะตื่นตีห้าสิบห้าตีห้าครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็อาบน้ำแล้วโรงเรียนผมเนี่ยสวนกุหลาบรังสิตเนี่ยมันต้องเข้าไปในคลองอีกลึกมากเพราะฉะนั้นมันต้องมีรถนักเรียนไปส่งและการที่ผมจะออกไปหน้าหมู่บ้านเพื่อไปขึ้นรถนักเรียนอ่ะผมก็จะออกไปโดยการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วให้พี่สาวสอนคือมันตอนนั้นมันไม่ได้สายหรอกนะเวลามันพอดีเลยรถนักเรียนจะมาถึงประมาณ6 โมงตรงก็ต้องข้ามฝั่งสะพานลอยไปแต่พี่สาวก็จะชอบแบบอ้อยอิงอ่ะเดี๋ยวกูจะซื้อน้ำก่อนเดี๋ยวกูจะซื้อข้าวก่อนมึงไปบอกรถนักเรียนให้รอกูก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วผมก็ต้องเป็นคนที่ต้องไปแบบบอกรถนักเรียนว่าอย่าเพิ่งออกนะรอพี่สาวแป๊บนึงจนบางทีเนี่ยรอจนแบบเกรงใจอ่ะเด็กในรถนักเรียนอีกประมาณ50คนแล้วรออีพี่อยู่คนเดียวอ่ะผมก็ต้องลงจากรถแล้วก็บอกให้รถไปแล้วเพื่อตัวเองอ่ะไปสายพร้อมพี่ประมาณนี้จริงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้วิเคราะห์ยังไม่ได้อะไร45วินาทีในการถามคำถามอะไรก็ได้นะครับก็ให้ออมถามก่อนแล้วต่อด้วยนิวเนาะเริ่มได้ครับตอนนั้นลีอยู่มออะไรมอต้นแล้วพี่สาวอ่ะพี่สาวแก่กว่า3ปีรถนั้นทะเบียนรถอะไรครับเว็บ S100 ทะเบียน365หายไปแล้วด้วยพี่สาวทำหายเฮ้ยมันมอเตอร์ไซค์นี่ก็มอไซค์ไงก็บอกขี่มอไซค์อ้าวก็ไหนบอกรถโรงเรียนไงเมื่อกี้จอดมอเตอร์ไซค์ที่ไหนครับหน้าหมู่บ้านออมและนิววิเคราะห์หน่อยว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมหรือยังไงเขาเล่าได้มีพิรุธตรงไหนหรือเปล่าน่าจะเล่าเรื่องจริงในละครเนี่ยมีฉากที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วเขาเนี่ยมีการขี่มอเตอร์ไซค์อย่างคล่องแคล่วแสดงว่าเขาน่าจะขี่ตั้งแต่เด็กพี่ผมขี่ทุกเรื่องเลยที่ถ่ายมาเนี่ยอยู่มา5ปีเนี่ยขี่ทั้งทุกเรื่องเลยมันอาจจะเป็นตัวลีเองหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่พี่สาวคนอย่างลีเนี่ยไม่น่าจะรอพี่สาวเขาน่าจะที่เขาบอกว่าเขาบอกจะบอกให้รถโรงเรียนเนี่ยไปก่อนเลยเขาน่าจะขึ้นรถแล้วก็ไปเองคนเดียวไม่น่าจะรอคือนิวคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงส่วนนึงแต่ว่าไม่จริงทั้งหมดใช่ไหมขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดหน้าหมู่บ้านเลยเนี่ยผมว่าจริงแต่ว่าเวลาขึ้นรถโรงเรียนเนี่ยผมว่าเขาน่าจะไปเลยถึงเวลาเขียนคำตอบครับออมและนิวครับจะตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงล้วนหรือป่วนเล่นครับ1 2 3คำตอบครับข้อนี้ออมกับนิวจะเลือกตอบยังไงกันล่ะครับลีจะหลอกทั้งคู่ได้หรือเปล่าเนี่ยออมกับนิวโชว์คำตอบมาหน่อยสิจริงล้วนทำไมออมถึงคิดว่าเป็นเรื่องจริงล้วนครับออมคิดว่าแบบคอนเทนต์ที่ลีเอามาเล่าวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่แบบเบสิกมากอะคือเขาไม่น่าจะโกหกอะไรกับเรื่องที่มันเบสิกมากขนาดนี้เข้าใจปะมันเรื่องมันไม่ได้แบบโอ้โหแบบออมนึกออกไหมเรื่องออมอ่ะมันดูแบบโอ้ยเป็นไปได้เหรอแต่อันนี้มันดูเรื่องที่เออก็น่าเป็นไปได้เว้ยนึกออกไหมเรื่องมันดูไม่ซับซ้อนใช่ไหมออมโอเคไปโรงเรียนสายแล้วก็รอพี่สาวซึ่งก็ต้องรออยู่แล้วเป็นน้องชายเพราะลีเนี่ยเขารักครอบครัวนะเขาเคยเล่าให้ออมฟังว่าเขารักครอบครัวมากพี่นิวแหละพี่นิวทำไมถึงตอบว่าจริงล้วนผมเนี่ยจริงๆลังเลอยู่ว่าอยากจะตอบว่าป่วนเล่นครับแต่ว่าเนื่องจากพี่ออมบอกผมมาว่าให้ตอบจริงล้วนหรือไม่ก็ผิดทั้งคู่มันจะได้ต่างกันไปเลยก็เลยเลือกที่จะแทงข้างเดียวกับพี่ออมไปบอกกันตอนไหนไปบอกกันตอนไหนให้ตอบจริงล้วนอ้าวก็โทรคุยกันไงนี่ไงใช่โอ้